วยไทยรายวันตอนนี้อยู่ข้างผมแล้วนะครับกับคู่ค้ามูลน้ำเงินครับชลสิทธิ์เกียรติปุณผลสวัสดีครับน้องชายผ่านนานหรือยังเราชลสิทธิ์ผ่านนานผ่านนานแล้วนะกำลังจะกลับวันนี้เจอใครก้าศึกครับเจอกับก้าศึกคู่ปรับเก่าเลยไฟล่าสุดเจอกันมาวันนั้นเป็นไงผลก็เฉียดไปหน่อยนึงครับยก5ได้สูสีสูสีนะมาแพ้เขาไปปลายนิดเดียวครับครับผมน้ำหนักเป็นไงช่วงเช้านี้ก็มาเกิน 2.4 ครับมาเกินไปก็ร่วม1กิโลพอดีครับ1 1กิโลนิดเจอกับก้าศึกอีกครั้งครั้งที่แล้วเขาชนะเราด้วยอาวุธอะไรครับก็เข่านี่นะวงในเข่าวงในเขาขึ้นบนแล้วเราเป็นไงลงล่างวันนั้นครับเราดีที่แก้เกมมายังไงบ้างในการเจอกันอีกครั้งนึงก็มันต้องขึ้นไปต่อยครับถึงก็ดูบนเวทีนะว่าวันนี้เขามาแบบไหนเราก็แก้ตอนนั้นเลยครับผมฟิตซ้อมที่ไหนครับน้องชายไฟนี้เกียรติบุญผลครับสาย3ผลนะคู่ปล้ำคู่ซ้อมของเราชลทานครับก็มีชลทานเนี่ยช่วยปล้ำครับครับผมฟอร์มเป็นไงบ้าง2ไฟล์ล่าสุดก็ชนะจอมพิฆาตแล้วก็บังแพ้ก้าศึกวันต่อยจอมพิฆาตนี่ได้ฉีดมั้ยวันนั้นได้ครับได้ฉีดนะแล้วล่าสุดนี่แหมวันนั้นมีฉีดมั้ยกับก้าศึกมีครับมีเสียดายนะฟ้าไว้ไม่ได้แล้ววันนี้ครับเป็นไงความมั่นใจของเราก็มาเต็มครับมาเต็มนะเก็บตัวได้กี่สัปดาห์ไฟนี้ก็เดือนนึงครับเดือนนึงนะวันนี้เสริมอะไรมาบ้างครับนอกจากเข่าก็เยอะอยู่ครับมีอะไรบ้างก็มีหมัดมีศอกมีหมัดมีศอกแข้งขวาเหมือนเดิมครับวันนี้จะเน้นวงนอกหรือวงในดีวงนอกครับวงนอกดีกว่าเนาะปัจจุบันราคาตัวเท่าไหร่ครับชลสิทธิ์35,000 35,000 อายุ20 20ปีนั่นเองนะพิกัดปล่อยก่อนคุ้มครับ64เราดิเป็นนักชกจากกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพนะขอกำลังใจครับแฟนมวยจังหวัดกรุงเทพแล้วก็แฟนคลับของเราครับชลสิทธิ์เกียรติพุ่นผลก็ช่วยเชียร์ด้วยครับจบวันนี้เป็นไงแก้มือก็เต็มที่ครับแก้มือได้ไม่ได้ได้ครับทำได้นะครับผมนี่นะครับเสียงความพร้อมนะครับความมั่นอกมั่นใจของน้องนะครับชลสิทธิ์ครับแพ้มา1ครั้งวันนี้มั่นใจจะมาแก้มือได้ครับที่ลำเนินมวยไทยรายวัน